สวัสดีครับผมเป็นชินตุลครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบเสียงกีตาร์นะครับกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ Gibson SG Standard Silverbird นะครับตัวนี้เป็น Limited Edition นะครับปี2012นะครับความพิเศษของรุ่นนี้คือ1เลยคือสีครับเพราะว่าปกติกีตาร์ Gibson SG Standard เนี่ยเขาจะไม่ค่อยผลิตสี Silverbird เท่าไหร่นะฮะ Silverbird ก็คือสีออกเงินดำๆนะครับเงินขอบดำนะครับแบบเป็นโทนแบบไล่สีมาตรงขอบนะครับซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างสวยและหายากมากนะครับแล้วก็เชฟคอเนี่ยจะเป็นเชฟคอแบบปี60นะครับก็คือคอจะบางกว่า Gibson SG ปกติทั่วไปนะครับซึ่งปกติเนี่ย Gibson SG คอจะอ้วนๆหน่อยนะครับแต่ตัวนี้จะคอจะบางลงทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถตัดซิงเกิลคอยได้นะครับโดยดึงปุ่มวอลุ่มขึ้นนะครับตัดได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับเริ่มจากปิกอัพตัวเน็กก่อนครับต่อมาเป็นปิกอัพตัวบิดครับต่อมาเป็นแก๊กผสมนะครับเอาละครับเดี๋ยวคราวนี้นอกจากกีตาร์ตัวนี้สามารถตัดซิงเกิลคอยได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยการตัดซิงเกิลคอยให้ดูนะครับผมขอเลือกแก๊กผสมแล้วกันนะครับจะได้ฟังง่ายๆอันนี้เป็นฮัมบักกิ้งฮะตัดซิงเกิลคอยฮะดึงทั้งคู่เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงแตกกันบ้างฮะ
นี่ก็คือเสียงคร่าวๆนะครับของ Gibson SG Standard Silverbird Limited Edition รุ่นนี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจรุ่นนี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Yahoo!